สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะงานฝีมือง่ายๆโดยยายจ๋าพาเพลินวันนี้มานำเสนอกระเป๋าสะพายนะคะอีกหนึ่งใบแต่เป็นลักษณะของการทำแบบลายคือการต่อดอกนะคะดอกสี่เหลี่ยมขนาดกำลังดีนะคะกระทัดรัดนะคะใส่กระเป๋าตังใบเล็กแล้วก็กุญแจรถนะคะได้กล่องแว่นตาอีกหนึ่งกล่องนะคะไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปสะพายไปไหนมาไหนได้เลยนะคะวิธีทำก็ไม่ยากค่ะก็คือการนำดอกสี่เหลี่ยมนะคะมาต่อกันแล้วก็เพิ่มความเก๋ไก่ก็คือการเล่นสีของไหมพรมนั่นเองถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีไหมพรมเศษไหมพรมเหลือเยอะๆนะคะสามารถทำกระเป๋าลายใบนี้ได้เลยนะคะวิธีถักดอกก็ง่ายมากนะคะแล้วก็มาเย็บติดกันติดกระดุมทำสายสะพายแค่นี้เองค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ที่ยายจ๋าจะสาธิตให้ดูนะคะใช้ไหมพรมสีพายนะคะวันนี้ยายจ๋าใช้ไหมพรมสีพายดอกนึงก็คือ2สีนะคะแล้วก็เข็มโคเชเบอร์4เริ่มต้นค่ะเริ่มต้นก็คือคล้องข่วงเป็นวงกลมเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นต้นโซ่จำนวน3โซ่นะคะโซ่3เสร็จนะคะก็จะทำพอ1คอนะคะจำนวน2ครั้งก็จะได้1ชุดนะคะเสร็จแล้วโซ่2ค่ะแล้วก็จะทำลายพอ1คอนะคะหรือสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษก็คือตัว F นะคะทำพอ1คอจำนวน3ครั้งก็จะได้อีก1ชุดนะคะแล้วก็ขั้นเราด้วยโซ่2ค่ะแล้วก็ทำอีก1ชุดนะคะทำพอ1คอจำนวน3ครั้งแล้วก็โซ่2ค่ะชุดสุดท้ายนะคะก็จะได้ลักษณะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมที่แถวแรกนะคะเราตั้งหลักที่สี่เหลี่ยมไว้นะคะแล้วก็โซ่2ค่ะเสร็จแล้วเลื่อนห่วงนะคะรอหอนะคะสัญลักษณ์ถ้าเป็นตัวอักษรไทยจะใช้รอหอถ้าภาษาอังกฤษเขาจะใช้slip stitch นะคะ SLST นะคะตัวย่อภาษาอังกฤษเสร็จแล้วก่อนที่จะขึ้นแถวที่2นะคะทุกแถวเลยนะคะก่อนที่จะขึ้นแถวใหม่ให้ทำการรอห่อมาที่ตรงกลางโซ่นะคะเรารอห่อมาจำนวน3ครั้งนะคะแล้วเราถึงจะมาขึ้นแถวใหม่ทุกครั้งนะคะจะทำแบบนี้นะขึ้นแถวที่2เหมือนเดิมเลยค่ะโซ่3นะคะแล้วก็ทำพอ1คอจำนวน2ครั้งก็คือโซ่3ก็คือแทนพอ1คอ1ครั้งถูกไหมคะใน1ชุดจะมีพอ1คอ3ครั้งนะคะแล้วก็ตรงหลักหัวมุมเราจะใช้โซ่2นะคะในเป็นการลายระหว่าง2ชุดนะคะจะใช้โซ่2แต่ถ้าไม่ใช่ลายหัวมุมนะคะอันนี้นะคะจะใช้โซ่2แต่ถ้าไม่ใช่ลายหัวมุมเราจะขั้นกันด้วยโซ่1เท่านั้นนะคะแล้วก็ทำพอ1คอไปอีก2ชุดนะคะเป็นลายหัวมุมแล้วก็โซ่2ค่ะอันนี้หัวมุมนะคะแล้วก็พอ1คอจำนวน3ครั้งแล้วก็โซ่1ค่ะอันนี้ไม่ใช่แล้วก็พอ1คอนะคะตรงหัวมุมนะแต่ละแถวก็จะลักษณะอย่างนี้นะคะ
ก็จะมีการเพิ่มจำนวนหลักเท่านั้นเองค่ะอันนี้ล็อกสุดท้ายของแถวที่2นะคะจบแถวที่2ค่ะได้4มุมเหมือนเดิมนะคะโซ่1ค่ะอันนี้จะโซ่1แล้วก็เชื่อมกับโซ่3ที่เราขึ้นไว้แถวเป็นหลักแรกนะคะก็เลื่อนห่วงติดกันจบแถวที่2ค่ะลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็ก่อนขึ้นแถวต่อไปนะคะก่อนขึ้นแถวต่อไปอย่าลืมค่ะเลื่อนห่วงมาตรงกลางนะคะตรงกลางโซ่นะเลื่อนห่วงมาจำนวน3ครั้งมาตรงโซ่ค่ะเสร็จแล้วก็จะขึ้นแถวที่3เหมือนเดิมค่ะโซ่3แล้วก็พอ1คอจำนวน2ครั้งไม่ยากนะคะลายนี้ง่ายมากเป็นการถักดอกสี่เหลี่ยมพื้นฐานเลยค่ะสำหรับลายนี้นะแล้วก็จะนำไปต่อยอดเป็นทำเป็นอะไรได้อีกหลายอย่างเลยค่ะเดี๋ยวยายจ๋าจะทยอยทำให้นะคะเป็นอันนี้เป็นหัวมุมนะคะอย่าลืมนะคะหัวมุมจะเป็นโซ่2นะคะต่อไปไม่หัวมุมก็จะเชื่อมกันด้วยโซ่1แล้วก็ทำลายพอ1คอ3ครั้งค่ะค่ะถักต่อไปนะคะลักษณะเหมือนกันเลยค่ะจนจบแถวนะคะค่ะหลักสุดท้ายนะคะจบแถวก็คือพอ1คอ3ครั้งแต่ละแถวก็จะมีหลักเพิ่มขึ้นนะคะก็จะขยายไปเรื่อยๆได้3แถวแล้วนะคะเหมือนเคยค่ะเลื่อนห่วงนะคะก่อนขึ้นแถวใหม่แถวที่4ลักษณะการถักลายนี้จะเป็นลายพื้นฐานเลยนะคะในการถักดอกสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเป็นลายอื่นเรายังไม่คล่องนะคะจะถักลายนี้เทคนิคคือการใช้สีใหม่นั่นเองเพิ่มความเก๋นะคะอาจจะใช้มากกว่า2สีก็ได้นะไม่ต้องเหมือนยายจ๋าก็ได้นะคะในการสลับสีอาจจะมากกว่าหรืออาจจะทำสีแรกไว้ตรงกลางแค่แถวแรกนะคะแล้วต่อไปก็เป็นอีกสีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดนะสำหรับลายนี้อยู่ที่การใช้สีใหม่แล้วค่ะเพิ่มความเก๋เหมาะกับมือใหม่หัดถักมากเลยค่ะลายนี้ง่ายๆอันนี้ยายจ๋าไปให้อย่างช้าๆนะยายจ๋าก็เคยทำดอกแบบนี้แล้วนะคะคลิปหนึ่งนะคะที่เป็นกระเป๋าช่วยลดโลกร้อนนะสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะใช้ลายเหมือนกันค่ะแต่อันนั้นจะใช้สีเดียวแต่ว่าใช้หลายใช้เขาเรียกว่าอะไรนะดอกละสีเดียวแต่ว่าหลายๆสีมาต่อกันนะคะเหมือนเดิมค่ะนะคะหัวมุมสังเกตนะคะก็คือหัวมุมอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นทุกแถวนะก็ทำไปจนจบนะคะจะเป็นแถวสุดท้ายที่ใช้สีเหลืองนี้นะคะ4แถวนะถ้าเพื่อนๆต้องการใบใหญ่ขึ้นก็เพิ่มขนาดของแถวเท่านั้นเองนะคะก็ขยายไปเรื่อยๆได้เลยนะคะจะใบใหญ่กว่าที่ยายจ๋าทำก็ได้นะคะจบแถวนะคะยายจ๋าใช้วิธีตัดได้แล้วก็ไปคล้องกับหลักแรกนะคะแล้วก็ดึงปลายไหมมานะคะแล้วก็คือทำให้เป็นลักษณะของโซ่ลายเขาก็จะต่อเนื่องกันนะคะเป็นลายโซ่นะแค่นี้เองค่ะแล้วก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะทำ4แถวนะคะแล้วเดี๋ยวจะปิดด้วยไหมพรมอีกสีหนึ่งนะคะอันนี้ก็ซ่อน
ซ่อนปลายใหม่ไว้ข้างหลังนะคะยายจ๋าทำให้ดูนะเพื่อสำหรับมือใหม่ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆที่เก่งแล้วก็คงทราบแล้ววิธีการซ่อนปลายใหม่นะคะอันนี้ยายจ๋าเผื่อสำหรับน้องๆ นะหรือเพื่อนๆมือใหม่นะคะหัดถักนะก็พยายามซ่อนไปอะค่ะซ่อนไปตัวที่เขาเป็นไหมสีเดียวกันอยู่แล้วการซ่อนปลายใหม่ข้างหลังก็ไม่ยากค่ะแล้วก็ตัดที่เหลือทิ้งนี่นะคะก็จะได้ดอกสี่เหลี่ยมนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใช้สีอีกหนึ่งสีนะคะเป็นสีอะไรก็ได้นะก็จะมาถักเป็นแถวสุดท้ายนะคะสำหรับของยายจ๋านี่ก็คือที่ทำไว้ก็จะใช้สีนี้นะคะสีที่สองเนี่ยเป็นสีสุดท้ายของทุกดอกนะคะแล้วก็เวลามาต่อกันเขาก็จะเห็นเป็นสีนี้เหมือนกันนะคะก็เหมือนเดิมค่ะทำลายเหมือนเดิมเลยนะคะโซ่3แล้วก็พอ1คอจำนวน2อีก2ครั้งอันนี้จะเป็นหลักหัวมุมนะคะแล้วก็โซ่2แล้วก็ทำพอ1คอ3ครั้งค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะแค่เปลี่ยนสีใหม่เองนะคะและสำหรับการต่อดอกนะคะยายจ๋าไม่ได้สาธิตให้ดูนะก็คือเวลาเราจะไปต่ออีกดอกหนึ่งที่เราทำเสร็จไว้ค่ะก็จะต่อกันตรงนี้ค่ะนะก็จะต่อกันที่แถวที่เป็นสีที่สองนี่นะคะก็คือเราก็จะคล้องไปที่ดอกแรกนะคะแล้วก็ทำต่อดอกที่สองแค่นั้นเองค่ะไปดูได้ที่คลิปกระเป๋าที่ยายจ๋าเคยสอนไว้นะคะเดี๋ยวยายจ๋าขึ้นลิงก์ให้หัวมุมนะก็จบแถวค่ะตัดได้ทิ้งแล้วก็จบแถวลักษณะเหมือนกันนะคะแล้วแต่สะดวกนะถ้าเพื่อนๆไม่อยากจบแถวแบบนี้ก็ถักเชื่อมกับแถวแรกได้เลยนะคะแล้วก็ตัดไหมทิ้งยายจ๋าชอบแบบนี้นะคะถ้าเป็นลักษณะของแถวสุดท้ายเพื่อให้เขาเป็นลายโซ่แล้วก็ซ่อนปลายใหม่ไว้ข้างหลังค่ะเพื่อนๆดูแล้วสำหรับเพื่อนใหม่อย่าลืมนะคะถ้าชอบนะกด Subscribe นะคะกดหรือกดติดตามให้ยายจ๋าด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของยายจ๋านะคะและสำหรับเพื่อนเก่านะคะเพื่อนที่ติดตามยายจ๋าอยู่แล้วนะคะถ้าชอบก็กดไลค์นะคะกดแชร์ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันค่ะจบค่ะ1ดอกนะคะนี่คือการสาธิตการทำดอกให้ดูนะคะขนาดของดอกที่ยายจ๋าทำมาได้ก็คือจะเป็นความยาวดอกที่4นิ้วค่ะ4นิ้วคูณ4นิ้วจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ4คูณ4นะสแควร์ค่ะเสร็จแล้วก็จะต่อกันอย่างเงี้ยนะคะอันนี้นี่จะทำเสร็จแล้วนะคะนี่จะมาเน้นกันพับให้เป็นรูปกระเป๋านะคะยายจ๋าต่อดอกทั้งหมด9ดอกค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพับลักษณะอย่างนี้นะคะพับสามเหลี่ยมขึ้นมานะคะแล้วก็มีปากกระเป๋าปิดอย่างนี้นะคะลักษณะจะเป็นทรงกระเป๋าค่ะแบบนี้นะแล้วก็ติดกระดุมแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆที่อยากทำซับไนด้วยก็หาผ้ามาค่ะ
ลายน่ารักน่ารักหรือจะผ้าพื้นก็ได้ค่ะตัดให้เท่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเท่ากับเขาเลยพอได้ผ้าซับในมานะคะก็พับริมนะคะพับริมตรงมุมก่อนนะคะแล้วก็ใช้ได้สอยธรรมดาเลยค่ะใช้ได้สอยติดกับตัวกระเป๋าให้รอบทั้ง4ด้านนะคะก็พยายามเกี่ยวไหมนะคะเกี่ยวเข้าไปในช่วงงานที่เขาสามารถซ่อนได้นะคะก็ค่อยๆสอยไปค่ะสอยติดกับตัวกระเป๋านะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะเมื่อสอยติดเรียบร้อยนะคะหรือเพื่อนๆไม่สะดวกนะคะไม่มีผ้านะก็ไม่ต้องติดซับในก็ได้นะคะแล้วแต่ค่ะแล้วยายจ๋าจะใช้เชื่อมกันด้วยไหมอีกหนึ่งสีนะคะยายจ๋าเลือกเป็นสีเขียวนะก็มาดูค่ะวิธีการเย็บกระเป๋าติดกันนะคะใช้เข็มโคเชต์นะแล้วก็ใช้ด้านเย็บที่ด้านถูกนะคะก็จับหลักให้ชนกันก่อนนะคะจับหลักให้ตรงกันนะเสร็จแล้วก็ตั้งหลักนะคะทำ X นะคะที่หลักแรกแล้วก็แทงหัวเข็มไปที่โซ่เส้นในนะคะโซ่เส้นในอันนี้ก็โซ่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นโซ่เส้นในเหมือนกันนะคะเส้นเดียวนะเสร็จแล้วก็ควักมาก็คือถักเอกนะคะโซ่เส้นในนะคะเส้นเดียวนะคะเพื่อให้เขาสันเขาเป็นให้สันเขานูนขึ้นมาเป็นลายเอกค่ะตรงกลางแล้วก็ถักลงไปเลยตรงที่เป็นช่องโซ่ว่างนะคะเราก็ถักลงไปเลยแต่ตรงที่เป็นพอหนึ่งคอนะคะแทงที่โซ่ด้านในทั้งสองด้านทั้งสองฝั่งนะคะก็ทำไปจนถึงมุมนะคะก็ทำมาจนถึงมุมนะเดี๋ยวจะทำให้ดูวิธีเชื่อมกับอีกมุมหนึ่งนะคะเราก็จับอีกมุมหนึ่งนะคะมาให้จับไปช้าๆนะคะนี่ค่ะก็คล้องไหมไปแล้วก็ถักเอกแค่นั้นเองค่ะแล้วเราก็ไปเริ่มต้นอีกชุดหนึ่งตรงนี้นะคะไปช้าๆนะคะณตรงนี้นะเสร็จแล้วก็เหมือนกันค่ะก็เกี่ยวเฉพาะโซ่ด้านในนะคะด้านล่างนะเส้นเดียวนะคะทั้งสองฝั่งแล้วก็เป็นเอกมันก็จะลายมันก็จะนูนขึ้นมานะคะในการเชื่อมกันแล้วก็ถักไปจนสุดค่ะ
ก็ถักมานะคะจนสุดค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะลักษณะที่ได้นะเขาก็จะเป็นลายนูนขึ้นมาค่ะแล้วแต่สีเลยนะคะเพื่อนๆเลือกเอานะคะเสร็จแล้วเราจะให้เหมือนกันนะคะเราก็จะถักขอบนะคะถักขอบด้านที่เหลือนะก็ถักเป็นถักขอบก็คือถักเอกธรรมดานะคะไปให้รอบนะคะก็ถักลายเอกกันนะคะถักไปให้รอบนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะค่ะถักจนมาบรรจบกันนะคะแล้วก็เลื่อนห่วงติดกับหลักแรกค่ะเรียบร้อยค่ะตัดปลายไหมได้เลยแล้วก็ซ่อนปลายไหมไว้นะคะลักษณะได้อย่างนี้แล้วนะคะเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะก็เพิ่มความเก๋ให้กับชิ้นงานไปอีกหนึ่งจุดนะคะเล่นสีขอบนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังนี่ค่ะด้านหลังเห็นไหมคะแล้วแต่สีใหม่นะเพื่อนๆ เลือกหรือถ้าไม่ชอบเล่นสีก็อาจจะแค่ใช้แค่2สีก็ได้อันนี้จะถักใส่กระเป๋านะคะจะเลือกใช้สีน้ำตาลกับสีเขียวถักกระเป๋าจะใช้กับใส่กระเป๋าเบสิกเลยนะคะธรรมดาค่ะลาย X ธรรมดาเลยนะคะเหลือปลายไหมไว้นะคะเผื่อไว้เย็บนะก่อนขึ้นต้นนะคะเหลือปลายไหมไว้สักความยาวประมาณฟุตหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่จำนวน6โซ่นะคะเพื่อนๆอยากได้สายใหญ่สายเล็กก็ขึ้นอยู่กับจำนวนโซ่เลยนะคะของนี้จะต้องการความกว้างของสายกระเป๋าที่ 5X นะคะก็จะถัก6โซ่แล้วก็ถักเอกกลับมานะคะที่หลักที่2จากหัวเข็มนะนับจากหัวเข็มเพราะฉะนั้นก็จะได้จำนวน 5X นะคะก็จะถักสลับกลับไปกลับมาอย่างนี้จนได้ความยาวของสายกระเป๋าที่ต้องการนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้อย่างนี้นะแล้วก็ถักขึ้นโซ่1แล้วก็พลิกกลับแล้วก็ถักลายเอกกลับมานะคะแล้วมาดูกันค่ะค่ะก็ถักมาจนได้ความยาวที่ต้องการนะคะที่หลักสุดท้ายนะก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะก็อย่าลืมนะคะเหลือปลายไหมไว้เหมือนกันไว้สำหรับเย็บติดกับตัวกระเป๋านะคะเนี่ยค่ะก็จะได้ความยาวยายจ๋าไม่กำหนดให้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะว่าต้องการความยาวเสร็จแล้วจะเล่นสีสันนิดนึงค่ะจะเอาอีกสีหนึ่งมาทำขอบของสายนะคะซึ่งยายจ๋าก็เลือกสีเดียวกับที่เราใช้ประกบกระเป๋านะคะเดินเส้นประกบกระเป๋านะก็ใช้สีเขียวมาถักริมของสาย
ก็ถักลาย X เหมือนกันนะคะก็แทงลงไปในหลักของเขาในแต่ละแถวนะคะมันก็จะมีหลักให้แทงลงไปนะคะแล้วตรงเริ่มต้นก็จะเป็น 5x นะคะตรงหัวมุมเราแทงทํา x 2ครั้งนะคะตรงมุมหัวมุมถ้าต้องการให้เขาเป็นมุมพอดีนะคะมุมเหลี่ยมแต่ถ้ามุมกลมก็แทงครั้งเดียวก็ถักแบบนี้ค่ะไปจนจบนะคะถักมาจนจบนะคะอย่าลืมซ่อนปลายไหมไปเลยนะปลายไหมสีเขียวตรงหัวมุมค่ะทํา 2x นะเลื่อนห่วงติดกันแค่นั้นเองค่ะเหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นหลักสุดท้ายยายจ๋าจะใช้วิธีจบแบบนี้นะคะเพื่อให้เห็นลายโซ่ต่อเนื่องกันแล้วก็ซ่อนปลายไหมค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะจะเห็นเป็นโซ่ต่อเนื่องกันแล้วก็ซ่อนปลายไหมไว้ได้เลยนะคะค่ะจบแล้วค่ะนี่ค่ะลักษณะของสายนะแล้วก็นำมาเย็บแล้วก็นำไปเย็บติดกับตัวกระเป๋าค่ะ2มุมนะอันนี้ฟรีสไตล์เลยนะคะเพื่อนๆเย็บยังไงหรือจะเพิ่มความเก๋ไก๋ถ้าสมมุติว่ามีห่วงอ่ะนะคะก็มาทําแทนที่จะเป็นการเย็บก็ได้ค่ะแล้วแต่ให้มีลักษณะพับได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เพื่อให้ปากกระเป๋าเขาเหลื่อมลงมาได้นะคะเพราะนั้นตรงมุม2มุมนั้นเราจะต้องพับลงมานิดนึงนะคะแล้วก็เย็บสายกระเป๋าติดค่ะทั้งสองด้านนะค่ะเย็บติดแล้วนะคะทั้งสองด้านของสายกระเป๋านะคะทีนี้มาดูวิธีการติดกระดุมนะคะก่อนที่เราจะถักตัวห่วงคล้องนะคะเราต้องรู้ว่าขนาดของกระดุมหรือลูกปัดหรืออะไรก็ตามที่เพื่อนๆจะมาใช้ไว้สำหรับคล้องเนี่ยคือขนาดไหนนะคะเราหามาได้ยังไงนำมาติดก่อนนะคะก่อนที่เราจะถักเพื่อที่เวลาเราถักตัวสายคล้องซึ่งยายจ๋าก็ใช้วิธีถักโซ่ธรรมดานะคะจะได้รู้ว่าจะต้องถักโซ่ยาวเท่าไหร่นะคะเพราะถ้าเราถักโซ่ไปตั้งแต่แรกเนี่ยเรายังไม่รู้ขนาดของกระดุมเดี๋ยวมันจะไม่พอดีกันนะคะเราก็ถักโซ่ไปค่ะแล้วก็วัดขนาดโดยการลองคล้องดูกับกระดุมที่เราติดนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะต้องลองคล้องดูโอเคนะคะเพื่อที่จะได้ให้พอมันปิดแล้วมันพอดีนะคะค่ะเรียบร้อยพอเรียบร้อยเราก็ถักเก็บได้เลยค่ะก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะเพื่อนใหม่นะกด
ติดตามนะคะกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยายจ๋านะคะแล้วเพื่อนถ้าชอบก็กดไลค์นะคะกดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นด้วยได้รับชมด้วยนะคะค่ะจบแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยเป็นตัวกระเป๋านะคะรูปแบบเมื่อจบก็จะเป็นแบบนี้นะคะเปิดเข้าไปก็เจอผ้าซับในแล้วนะคะถ้าเป็นลายน่ารักน่ารักก็จะเพิ่มความเก๋ให้กับกระเป๋าเราไปอีกนะคะแล้วก็ปิดกระดุมหรือลูกปัดก็ได้ค่ะแล้วแต่ที่เพื่อนๆมีหรือจะทำไหมพรมให้มันเป็นลูกกลมๆก็ได้ค่ะอันนี้ไม่ฟิกนะสายกระเป๋าก็แล้วแต่นะคะเลือกนี่ค่ะตรงกลางก็เลือกสีเด่นๆแล้วแต่เลยค่ะต้องขอบคุณนะคะที่รับชมมาจนจบนะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะบ๊ายบาย